สวัสดีครับสบายดีวันนี้ผมจะพามาเที่ยวเมืองลาวนะครับก็นั่งรถจากขอนแก่นมานะครับมาถึงหนองคายพี่บุ๋มนะครับพี่บุ๋มบิ๋มชักชวนมาร่วมกิจกรรมที่ฟาร์มภูตะเวนนะครับที่เวียงจันทน์นะครับตรงพอมาถึงภูตะเวนฟาร์มนะครับผมเห็นบรรยากาศที่กว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับจากเวียงจันทน์มานั่งขับรถมาเขามีทีมงานขับรถมารับนะครับประมาณ 70-80 โลได้ประมาณชั่วโมงกว่าเข้ามาก็โอ้โหมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างนะครับมีฟาร์มที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์นะครับมีจุดถ่ายรูปมีแล้วก็มีร้านกาแฟมีโรงอาหารผมเห็นนักศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์ลาวนะครับมาวาดรูปกันอยู่ตามพื้นที่ของฟาร์มนะฮะแล้วก็ได้รับเกียรติถูกชักชวนให้มาเป็นกรรมการตัดสินผลงานการประกวดของเป็นการประกวดศิลปกรรมครั้งที่2ของที่จัดที่นี่นะครับก็ทางทีมงานของภูตะเวนฟาร์มก็เล็งเห็นว่าศิลปะมีประโยชน์มีคุณค่าพอที่จะแบบน่าสนับสนุนนะครับเพราะว่าทางพี่กุ๊กกับพี่ตุ้ยนะครับคุยไก่เพชรเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าศิลปะน่าจะนำพาซึ่งความสุขมาสู่คนลาวนะครับไปดูบรรยากาศการตัดสินงานกันนะครับผลการตัดสินออกมาแล้วนะครับก็ได้ผู้ชนะรางวัลที่1แล้วคราวนี้ก็มาถึงพิธีมอบรางวัลกันนะครับผมเตรียมงานมาจากเมืองไทยด้วยนะครับมา2ชิ้นเพื่อที่จะมอบให้เป็นของที่ระลึกสำหรับทางภูตะเวนฟาร์มนะครับก็เป็นภาพของเสือดำนะครับภาพนึงก็เป็นภาพของอีกภาพนึงเป็นภาพแบบคนกำลังกอดตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับจังหวะหนึ่งที่ได้สเก็ตภาพนะครับเป็นภาพของแลนด์สเคปที่นี่ไปนะครับประมาณ 2-3 ภาพเป็นภาพของทุ่งไหหรือเปล่าเป็นไหมีไหใหญ่ๆอยู่นะครับแล้วก็มีภาพนึงเป็นภาพที่อยู่แถวร้านกาแฟนะครับผมเสร็จผมก็ได้ทำการมอบให้เป็นของที่ระลึกไว้ที่นี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณพี่กุ๊กนะครับแล้วก็พี่ตุ้ยนะครับที่
ช่วยดูแลนะครับขอบคุณพี่บุ๋มที่ชักชวนมานะครับขอบคุณภูตะเบนฟาร์มนะครับขอบคุณน้องจิโน่นะครับที่ขับรถมารับขอบคุณหลายๆอย่างนะครับที่นี่ได้ความประทับใจมากนะครับได้แรงบันดาลใจกลับไปนะครับคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมเพิกศักดิ์พลภูมิเจ้าของเพจ Artwork Handmade Shop และ Channel Artwork แต้มสีเติมสุขฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะครับกดติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ